วิธีการลงทะเบียนนะครับเข้าไปเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เพื่อรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาทได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง5ทุ่มของทุกวันสิทธิประโยชน์ที่จะได้ที่เราจะได้ก็คือภาครัฐจะช่วยค่าใช้จ่าย 50% ของที่เราซื้อของที่เราใช้จ่ายนะฮะและไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับการใช้จ่ายเริ่มใช้วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมปี63จะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการนะครับการชำระเงินก็ผ่าน e-wallet บนแอปเป๋าตังนะวิธีการสมัครก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับ www.คนละครึ่ง .com นะเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านรายละเอียดนะครับตรงนี้เราจะคลิกดูจำนวนสิทธิ์ที่คงเหลือนะครับถ้าจำนวนสิทธิ์คงเหลือเราก็ลงทะเบียนเลยนะฮะตรงสีเหลืองนี่นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงสีแดงนี่ครับสำหรับประชาชนนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สีฟ้านี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้เราก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้เราอ่านนะครับจากนั้นเราก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันนะฮะจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลนะครับว่าเรานายหรือนางชื่ออะไรนามสกุลนะครับกรอกตามช่องรายละเอียดทั้งหมดนะครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดจากนั้นก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของเราเพื่อจะรับรหัส OTP ยืนยันนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไปอีเมลถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะฮะจากนั้นก็ติ๊กลงทะเบียนนะฮะจากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนว่าที่เราลงทะเบียนไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าเมื่อแน่ใจแล้วว่าเราใส่ข้อมูลถูกต้องนะครับเราก็ยืนยันไปนะฮะขั้นตอนนี้เราต้องยืนยันรหัส OTP นะครับรหัส OTP ก็จะเข้าไปที่ข้อความโทรศัพท์ของเราที่ลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นก็ใส่รหัส OTP แล้วก็ยืนยันนะครับระบบจะได้รับข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนแล้วครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับถึงขั้นตอนนี้เราก็รอ SMS ยืนยันนะครับว่าเราลงทะเบียนได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับในระยะเวลา3วันนะฮะแค่นี้ครับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โครงการของภาครัฐโครงการคนละครึ่งของภาครัฐนะครับลุงใจดีอีกแล้วนะครับ